สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายมากันที่ไฟนี้ครับไฟที่แฟนๆมวยชาวไทยอยากชมเป็นไฟที่เทโก้เทสลาเจอกับเต็ง1สิทธิ์เจสายลุงครับมาติดตามรับชมกันครับไอดอลมวยเหม็นครับตอนชกมวยไทยเก่งแค่ไหนและก่อนจะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสั่งกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกไทยไฟท์ปลวกแดงจัดขึ้นวันที่28พฤศจิกายนปี2020นะครับหรือตรงกับปีพ.ศ. 2563ที่จังหวัดระยองประเทศไทยนักชกไทยของเรานะครับนั่นก็คือเต็ง1สิทธิ์เจสายลุงครับเจอกับเทียโก้เทียสลานักชกชาวบราซิลคู่นี้ต่อยในกติกามวยไทยแบบคาดเชือกพิกัด78กิโลกรัมกำหนด3ยกครับเทสลาครับแม่นี่ที่เป็นข่าวครับสักกลางหลังครับสักอย่างใหญ่นะครับว่ามวยไทยอายุ32ปีน้ำหนัก78นะครับส่วนสูง176ซมครับสถิติก็ชนะ73แพ้19เสมอ1ครับเทียโก้เทสลาครับนักชกชาวบราซิลครับก็เป็นข่าวเมื่อรอบเดือนที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นบุคคลโด่งดังเลยครับเพราะว่าถูกทางการเขมรครับยกย่องให้เป็นไอดอลเลยนะครับแม้ล่าสุดรู้สึกว่าทางเขมรนี่จะให้สัญชาติกันเลยนะครับแม้มาดูไฟนี้ครับว่าคุ้มค่าพอจะได้สัญชาติของเขมรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูกัน28ปีนะครับสำหรับอายุของนักชกไทยนั่นก็คือเต็ง1สิทธิ์เจสายลุงครับ180ซมครับน้ำหนักเท่ากันครับ78สิทธิ์ครับชนะ82แพ้14เสมอ4ครับเต็ง1นี่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีครับเป็นหนึ่งในนักชกที่อาวุธนี่โหดอมหิตเกินห้ามใจครับรู้สึกว่าหลังไฟนี้ไม่นานนะครับทางเทียสลาเองก็แหมย้ายสมโนครัวไปอยู่ที่เขมรเลยครับแล้วก็กลายเป็นไอดอลของเขมรนะครับล่าสุดก็ชิงแชมป์ขององค์กรมวยโลกครับ WMO ครับก็โดนทางแต่ว่าจะได้แชมป์ครับก็จะได้แชมป์ครับแต่ตอนหลังนี่ทาง Official ก็ทำการปลดนะครับก็ไม่ได้เป็นแชมป์โลกครับได้เป็นแชมป์เพียงไม่กี่วันนะครับโดนปลดไปอย่างว่าครับแกแสดงตัวเป็นเรียกว่าไงเป็นมวยเขมรอย่างชัดเจนนะครับก็ไม่ถูกใจชาวไทยแล้วครับงานนี้ถึงล่าสุดทางเขมรก็ออกมาโวยวายปกป้องครับปกป้องทางเทสลาแบบเอาเป็นเอาตายเลยครับเราก็งงครับปลดนักชกคนหนึ่งนี่โอ้เขมรนี่เดือดร้อนครับปวดแสบปวดร้อนทั้งประเทศก็ดูงงๆกันครับยกแรกเริ่มต้นครับต่อยแบบคาดเชือกครับขวาอุ้ยขวาหนักๆเหมือนครับเทสลาโดนหมัดซ้ายครับเอามีหมัดครับแม่สาวเอาศอกครับแม่คุณมีหมัดผมก็ต้องงัดศอกศอกอีกทีสองมาสามดอกสี่ดอกครับตอนนี้เต็งหนึ่งหวังจับล็อกคอกรรมการแยกซะก่อนครับแม่แบบคาดเชือกนี่ล็อกคอตีถนัดครับอุ้ยออกแข้งขวากันหนักเหลือเกินครับโดนต่อยตามลำตัวเดินครับเต็งหนึ่งใส่ขาไปค่อยๆจ่อไปครับขยับจะออกอาวุธแม่ไม่ถึงครับชักออกซะก่อนโดครับยังหาจังหวะเข้าทำอยู่ครับเต็งหนึ่งได้เปรียบส่วนสูงเล็กน้อยนะครับจังหวะครับหดแข้งขวามาครับเทสลานักชกชาวบราซิลนะครับตนเตะขาเป็นหนึ่งทีครับเตะขาคืนแต่คุณมายังไงผมก็คืนให้อย่างนั้นครับอุ้ยกระโดดต่อยเลยครับกระโดดต่อยซ้ายครับเต็งหนึ่งถึงลบนี่ครับซ้ายทีครับอุ้ยจังหวะนี้สับศอกแม่ศอกนี่อาวุธหากินของเต็งหนึ่งเลยนะครับแม่ดูครับว่าไฟนี้ศอกจะสามารถเรียกเลือดทางเทสลาได้หรือเปล่านะครับไปลำตัวครับนี่ครับโอ้โหจังหวะนี้ครับขยับมาแล้วฟันศอกชับเข้าไปเลยครับศอกไปทีขวางขวางนี่ขอแทบหักมั้งครับเทสลาอย่างเดินครับแต่งหนึ่งยังหาจังหวะยังสร้างจังหวะกันอยู่นะครับมันไม่ได้ใส่ดวงโอ้ยฟันดอกนี้ครับเต็มๆครับเต็มคาราเบลโดนหมัดเอาเป็นชุดมาเป็นชุดศอกไปแล้วหมัดศอกศอกศอกโอ้ยเมื่อมีคืนครับมีคืนโอ้เต็งหนึ่งโดนก็มีเซครับเดินนี่ครับสับต่อครับแม่น่าจะมีเลือดแล้วมั้งครับ
นับจี้ไปแต่งหนึ่งหมัดซ้ายแข้งซ้ายโอ้ซ้ายนี่เต็มเต็มหมัดซ้ายหมัดซ้ายสิครับล่วงครับโอ้แม่คาราวาฮ่องเต้ครับโอ้โหนี่ครับมาครับโลหิตหลั่งไหลเลยครับว่าไงครับเอาไงดีจะไหวเอาเรียบร้อยครับยุติการชกครับแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับปัจจุบันนี่เทียโก้เทสลาครับเป็นไอคอนมวยเขมรนะครับพอต่อยมวยไทยนี่แกไปซะยกแรกเลยครับไม่รู้ว่าไฟนี้นี่ทำให้แกหากินไม่ได้หรอครับต้องไปชกเขมรแทนครับโอ้นี่ครับมีแตกครับก็แม่แตกก็ปีกๆครับแต่ก็อย่างว่าครับโดนเต็มๆโดนหนักๆนะครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายหลังนี่เต็มๆครับเอาไปรบกับพ่อยกันครับคู่นี้โอ้นี่ครับข้างหลังยังปักยังสักครับยังสักวันนี้ครับดูภาพช้ากันครับนี่ครับโอ้โหซ้ายดอกนี้ครับเข่าสุดเลยครับเข่าสุดแล้วก็นี่ครับคาราวาฮ่องเต้ครับอีกมุมนึงครับนี่ครับคุกเต็มๆครับซ้ายทีครับต่อยเข้าแผลเดิมครับโอ้นี่ครับก้นจำเบ้าครับคาราวาฮ่องเต้เลยครับศอกโอ้อย่างที่บอกครับว่าแตงหนึ่งนี่ศอกแกนี่อาวุธอันตรายจริงครับหมัดก็น่ากลัวไม่แพ้กันครับไปกดเข้าไปครับนะครับดอกนี้ครับคนจำเบ้าเลยครับขี้เกียจลุกเลยครับอีกมุมครับซ้ายครับเต็มๆโอ้ปัจจุบันนี้เป็นไอดอลเขมรไปแล้วครับแล้วก็กำลังจะได้สัญชาติของเขมรครับไปดีของก็ไปดีของแกครับก็อวยพรด้วยเรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับเต็งหนึ่งสิทธิ์เจสายลุงครับเดี๋ยวรอชูมือไปทางการครับข้างหลังนี่แกเจโก้เทสลายังสักเป็นรูปมวยไทยครับสักคำว่ามวยไทยอยู่นะครับโอ้ต้องใส่ต้องหาช่างสักลบครับเรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับเต็งหนึ่งสิทธิ์เจสายลุงครับถล่มเอาชนะน็อกทางด้านของเทโก้เทสลาครับไปแบบเรียกว่าบอบช้ำครับโดนยำแทบจะข้างเดียวครับไอ้น็อกไปอย่างว่องไวแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับมาดูครับว่าอนาคตต่อไปของไอดอลคุณคแมร์ไอดอลเขมรครับจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามดูต่อไปครับรับชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกันด้วยครับทางช่องของเรายังมีมวยดีๆสูงๆอีกเยอะครับสไตล์นี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ